จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปตรวจสอบสวนอีโรติกการ์เด้นหลังจากที่มีเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศนำเสนอว่าสวนแห่งนี้เป็นที่มั่วสุมแล้วก็มีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยทางด้านของเจ้าของยืนยันค่ะว่าเป็นเพียงแค่งานศิลปะเท่านั้นค่ะพันตำรวจเอกอดุลสมนึกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าตรวจสอบสวนอีโรติกการ์เด้นในบ้านห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีเว็บไซต์ต่างประเทศเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวว่าเป็นแหล่งมั่วสุมและมีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยศิวลึงรูปปั้นอีโรติกและรูปปั้นผู้หญิงเปลือยตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในสวนและประดับประดาด้วยต้นไม้นานาชนิดบนเนื้อที่กว่า2ไร่นางเพชรวรรณคามิงก้าอายุ49ปีเจ้าของสวนอีโรติกการ์เด้นบอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเพียงประติมากรรมศิลปะแนวอีโรติกที่ร่วมกับสามีชาวออสเตรเลียตั้งใจทำขึ้นยืนยันว่าไม่มีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะศิวลึงเนี่ยพี่เอาความเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยคือความที่ว่าศิวลึงหรือประหลัดขิกเรามีแต่ตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันใช้เป็นเหมือนกับเมตตามหานิยมมันเป็นชิ้นเล็กๆแต่บังเอิญนี่พี่ทำขึ้นมามันใหญ่กว่าปกติซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากอยากให้มันไม่เหมือนใครแค่นั้นเองฮะแล้วก็นี่คืองานที่พี่ตั้งใจทำออกมาเช่นเดียวกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริมนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบสวนอีโรติกการ์เด้นเป็นเพียงแค่ร้านกาแฟเท่านั้นไม่พบว่ามีการขายบริการหรือเป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศตามที่เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอภาพและข่าวออกไปโดยบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันเท่านั้นค่ะ